บอมธนินแจ้งติดเชื้อโควิดเผยเข้ารักษาตัวแล้วลั่นขอโทษคนใกล้ชิดเรียกว่ายังคงสร้างปรากฏการณ์ให้วงการบันเทิงสะเทือนอย่างต่อเนื่องสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงล่าสุดนักแสดงหนุ่มบอมธนินได้ออกมาแจ้งข่าวให้ผู้ใกล้ชิดทราบว่าตอนนี้ตนมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยแล้วได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยผลออกมาว่าพบเชื้อซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าบอมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบอมมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยจึงได้ไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้โรงพยาบาลได้แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19 และขณะนี้ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องและบอมได้แจ้งผู้ที่ใกล้ชิดบอมในช่วงเวลานี้แล้วเพื่อให้ทุกคนระวังและคอยสังเกตอาการตัวเองบอมต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้หนุ่มบอมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ